ควรเคลื่อนย้ายผู้ที่ได้รับบาดเจ็บออกจากถนนทันทีไม่จริงนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเนี่ยที่เราเห็นนอนอยู่กลางถนนเนี่ย อาจจะมีการบาดเจ็บสำคัญ อย่างเช่นกระดูกต้นคอนะครับหรือว่ากระดูกส่วนต่างๆนะครับที่กดทับอวัยวะต่างๆอยู่หากเคลื่อนย้ายได้ไม่ถูกวิธีเนี่ยผู้ป่วยจะได้รับบาดเจ็บเพิ่มเติมนะครับการช่วยเหลือที่ถูกต้องเนี่ยก็คือการสร้างเซฟโซนให้ผู้ป่วยครับได้แก่การกั้นพื้นที่ส่งสัญญาณต่างๆและก็ขอความช่วยเหลือไปยังเจ้าหน้าที่มืออาชีพนะครับมาช่วยเหลือผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องครับ